ก็เข้าถึงธรรมกายเป็นลำดับธรรมกายนั้นระลับสัญญาณได้ตามลำดับก็บรรลุคุณธรรมเป็นธรรมกายพระโสดาบันมักพระโสดาบันผลสกทาคามิมักสกทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตตมักอรหัตตผลแต่การดับไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตมีปกติตั้งแต่บังเกิดผ่องใสแต่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราคิดพูดทำที่มีทั้งดีและชั่วไปฝ่ายชั่วเป็นด้วยอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานก่อให้เกิดภพชาติชรามรณะทุกข์เรื่อยไปเพราะฉะนั้นเราทำความดีก็ละความชั่วทางกายทางวาจาด้วยการปฏิบัติศีลและทางใจเจริญภาวนาสมาธิเจริญภาวนาสมาธิเพื่อใจสงบจากกิเลสที่มรรคปัญญาเหมือนกับน้ำที่มันใสเดิมน้ำมันขุ่นด้วยกิเลสที่มรรคปัญญาเมื่อใจสงบนิ่งแต่สงบที่ไหนกลางของกลางกำเริบภาคธรรมเดิมกลางของกลางด้วยไปนี่แหละเรียกว่าไส้นิโรธเพราะฉะนั้นดับยาไปหาละเอียดก็คือการหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายถูกกลางของกลางฝ่ายบุญศูนย์การดับยาไปหาละเอียดดับกิเลสเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปในกลางของกลางนั้นแหละเป็นการกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานซึ่งอยู่ในกลางธาตุธรรมเห็นจำชีวิตของเราแต่การปฏิบัติจะดับได้ต้องใจหยุดในหยุดกลางของหยุดเข้าถึงดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่ให้บริสุทธิ์ของใสบริสุทธิ์ของใสบริสุทธิ์ของใสด้วยเจตนาความคิดอ่านที่บริสุทธิ์ของใสยิ่งยิ่งขึ้นไปมีผลตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมที่พระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมวิเศษนี้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารคือความปรุงแต่งสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะคืออายตนะภายในหกสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราดับยาขณะเดียวต้องดับที่ใจเจตนาความคิดอ่านที่บริสุทธิ์ของใสซึ่งเป็นที่ตั้งของเจตนาความคิดอ่านที่เป็นบุญเป็นกุศลเรื่อยไปกิเลสไม่เกิดขึ้นที่ใจหุ้มซ้อนธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของสัตว์โลกให้มืดเพราะไม่บริสุทธิ์ไม่โปร่งใสเมื่อเราหยุดในหยุดกลางของหยุดมีผลให้กิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาค่อยๆหายไปเราก็ถึงธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นไปจนถึงธรรมบริสุทธิ์ในระดับมนุษยธรรมแล้วอาศัยธรรมที่ในระดับมนุษยธรรมนั้นก็จะปรากฏกายมนุษย์ละเอียดเราเจริญภาวนาโดยอาศัยกายมนุษย์ละเอียดเป็นหลักเจริญภาวนาต่อดับยาไปหาละเอียดอีกหยุดในหยุดกลางของหยุดเพราะเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะโยมในใจเนี่ยที่บริสุทธิ์ของใสอยู่ตรงกลางที่สุดรอบนอกออกมาเป็นธรรมชาติฝ่ายบาปอกุศลและฝ่ายกลางกลางเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงบุญกุศลในธาตุละเอียดของเราทั้งหมดตั้งแต่ธาตุหยาบเป็นจักขันธ์เนี่ยไปจนถึงธาตุละเอียดซึ่งตั้งอยู่ในกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายให้บริสุทธิ์ก็ต้องหยุดในหยุดกลางของหยุดจึงจะถูกทั้งธาตุทั้งธรรมฝ่ายบริสุทธิ์ของใสเพราะฉะนั้นการดับยาไปหาเหตุเมื่อเราปฏิบัติไปก็คือดับธ
รรมชาติฝ่ายบาปอกุศลเข้าถึงธรรมชาติฝ่ายบุญกุศลตรงกลางของกลางกำเนิดธาตุเดิมนั่นเองเป็นที่ตั้งของใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นที่ตั้งของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยฝ่ายบุญกุศลเริ่มตั้งแต่เข้าถึงธรรมในธรรมในระดับมนุษยธรรมเราจึงปรากฏเห็นกายเป็นละเอียดอาศัยกายเพื่อเพียรเจริญภาวนาต่อไปเข้าถึงธรรมในธรรมให้บริสุทธิ์ต่อไปก็จะเข้าถึงคุณธรรมที่เป็นทิพย์เป็นพรหมเป็นอนุพรหมเป็นระดับแม้นั้นก็ยังเป็นสังขารอยู่คือเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ต้องตกอยู่ในอนัตถ์แห่งมรรคคือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้ถึงอนุพรหมแล้วก็ยังตกอยู่ในอนัตถ์แห่งมรรคนี้อยู่เพราะประกอบด้วยธาตุด้วยธรรมธาตุน้ำดินไฟลมไปจนสุดละเอียดนั่นแหละจนถึงอรูปธรรมก็ยังประกอบด้วยรูปธรรมนามธรรมแต่เด็กเขาบอกว่าอรูปธรรมไม่มีรูปไม่จริงรูปมีแต่เขาไม่ได้สื่อกันด้วยรูปเพราะเขาขณะทำอรูปฌานเขาปฏิเสธรูปด้วยวิบากกรรมนั้นเขาจึงเกิดมาเป็นอรูปธรรมที่ไม่ต้องสื่อกันด้วยรูปสื่อกันด้วยจิตเฉยแต่จิตนั้นก็เป็นที่ตั้งของรูปธรรมนามธรรมที่ละเอียดสุดละเอียดของเบญจขันธ์สุดท้ายคือของอารมณ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่วันดับที่ไส้นิโรธก็คือดับอยากไปหาเหียดเพราะกิเลสตัณหาอุปาทานที่ละเอียดละเอียดก็ยังอยู่ในกลางของกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมของกายมนุษย์เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ยังมีกิเลสอีกเอางานปฏิบัติอีกเข้าถึงเทวธรรมถึงกายทิพย์ทิพย์ละเอียดก็ยังมีกิเลสอีกแต่บางไปด้วยเราอาศัยกายเวทนาจิตธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นของกายมนุษย์ทิพย์โลมอรูปโลมนี่แหละปฏิบัติต่อไปเป็นการดับอยากไปหาละเอียดในไส้นิโรธใต้นิโรธที่ร้านของร้านกำเนิดธาตุธรรมเดิมซึ่งเป็นสายกำเนิดธาตุธรรมเดิมของทุกกายทุกกายหยาบกายละเอียดกายหยาบกับกายมนุษย์กายละเอียดกับกายมนุษย์ละเอียดต่อไปกายทิพย์ทิพย์ละเอียดแล้วก็เข้าถึงเทวธรรมเอาเทวธรรมปฏิบัติเข้าถึงรูปพรหมรูปพรหมละเอียดเอากายรูปพรหมปฏิบัติถึงอรูปพรหมแม้นั้นก็ยังมีกิเลสอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวิชชาปฏิบัติต่อไปอีกจนพ้นจากธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงจะปรากฏธรรมกายที่ว่าเกศดอกดวงใสสว่างขนาดหน้าตักความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางดวงธรรมสี่วางขึ้นไปนั่นแหละคือธรรมกายโดยตรงก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชนกำลังจะก้าวไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลก็คือธรรมกายนั่นเองแต่ธรรมกายก็ยังมีกิเลสปนเปื้อนไม่ใช่ธรรมกายมีกิเลสใจเราที่เป็นธรรมกายมันยังมีกิเลสอยู่ต้องปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมกายที่ละเอียดละเอียดไปสู่ละเอียดถึงธรรมกายอรหันต์ในอนาคตแม้นั้นเมื่อเราหยุดในหยุดกลางของหยุดดับยามไม่หาละเอียดเลยไว้แม้แต่ธรรมกายที่ยังจะมีกิเลสคืออุปทานในเบญจขันธ์ของกายมนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมสุดละเอียดของอรูปพรหมแล้วหมดกิเลสตรงนั้นชั่วคราวนั่นเองมันจะเริ่มปรากฏธรรมที่อยู่ตรงกันข้ามกายก็คือธรรมกายโกตรภูโสดาพระสกทาคาอนาคาอรหันต์ถึงตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นนั่นเป็นกลางของกลางคือธรรมในธรรมที่บริสุทธิ์กลางของกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมของทุกกายถึงกายหยาบตั้งแต่กายมนุษย์สุดละเอียดถึงกายแผ่นดินจึงปรากฏธรรมกายแม้เมื่อปรากฏธรรมกายแล้วสันโดษกิเลสเครื่องร้อยรับให้ติดอยู่กับโลกยังไม่หมดที่ยังไม่หมดไม่ใช่ธรรมกายหมดนะเป็นยักษ์ขันของเราเนี่ยมันยังทำหน้าที่
เราต้องปฏิบัติไปจนขนาดธรรมกายละสันโดษเบื้องต่ำสามประการมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลมตรประมาทได้ธรรมกายโทตระกูลละเอียดตกศูนย์ปรากฏธรรมกายพระโสดาปัตติมรรคขึ้นประหารสันโดษกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกและก็ตกศูนย์ธรรมกายพระโสดาปัตติผลจึงปรากฏใสสว่างตลอดเวลานี้เข้าเขตโลกุตระธรรมโดยตรงก็คือธรรมกายตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าแต่ตรัสรู้และละสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกได้เพียงสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลมตรประมาทในเบื้องต้นจึงก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชนเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันบุคคลในเบื้องต้นและอาศัยธรรมกายพระโสดาบันปฏิบัติต่อและกิเลสก็โลภโกรธนั่นแหละให้มันเบาบางไปอีกธรรมกายเดิมพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่ากายในกายทั้งหมดที่เรายังครองอยู่ก็ต้องละความยึดถือที่ติดอยู่ในสันโดษกิเลสเรื่องร้อยรัดติดอยู่กับโลกเช่นโลภะโทสะโมหะยังมีอยู่ก็ละปฏิบัติจนละกิเลสดังกล่าวในระดับกลางไปจึงบรรลุมรรคผลเป็นพระสกทาคามีและกรรมการก็สกัดทางคาคามีปฏิบัติจนละสันโดษได้อีกปฏิฆะกามราคะได้นั่นแหละก็บรรลุคุณธรรมเป็นพระอนาคามีธรรมกายก็โตใหญ่ใสสว่างไปเป็นลำดับแต่พอละสันโดษเบื้องสูงอีก5ได้มีอวิชชาเป็นที่สุดละได้หมดจึงก้าวล่วงข้ามโลกุตระเป็นพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าโน่นแหละไปถึงพระอรหันต์พระอรหันต์ตามระดับคุณธรรมที่ปฏิบัติได้ดังกล่าวนี้มันละสันโดษไปเป็นลำดับแต่ธรรมกายเนี่ยความจริงเนี่ยเขาไม่มีกิเลสหรอกเราเข้าถึงแต่ด้วยครองเบญจขันธ์อยู่กิเลสก็ยังคงอยู่ที่เบญจขันธ์นั่นเองเบญจขันธ์กับธรรมกายอยู่เนื่องกันก็เลยทำหน้าที่เรียกว่าสัญโยชน์กิเลสเพื่อร้อยรับให้ติดอยู่กับโลกเราก็ปฏิบัติจนถึงธรรมกายที่บริสุทธิ์ละสัญโยชน์ได้หมดยืนถึงธรรมกายอรหัตตมรรคระดับปฐมทีนี้การเข้าถึงธรรมที่ใสบริสุทธิ์เรียกว่าดับจากไปหาละเอียดไม่ใช่ดับไฟนิโรธเนี่ยดับจากไปหาละเอียดโดยการหยุดในจุดกลางของหยุดกลางของกลางไฟนิโรธเป็นการกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานอยู่ในกลางกำเนิดท่านทำเดิมของทุกกายในกายมนุษย์ทิพย์โลกมนุษย์โลกเรียกว่าสุดกายหยาบกายละเอียดจนถึงธรรมกายที่บริสุทธิ์ละสัญโยชน์สิ้นได้เมื่อไรนั่นแหละจึงเป็นความเป็นพระอรหันต์อรหันต์เมื่อนั้นนี่แหละดำเนินไปอย่างนี้แต่อย่าลืมโยมอย่าลืมว่าเราปฏิบัติถึงคุณธรรมในแต่ละระดับนั้นมันจะช่วยเป็นพื้นฐานไม่ให้เราตกต่ำลงมาอีกเมื่อเราปฏิบัติถึงพระโสดาบันที่มากพระโสดาบันที่ผลนั้นไม่ตกต่ำอีกก็ละกิเลสที่ละเอียดไปกว่าเดิมจึงจะเข้าถึงพระสกทาคามีพระสกทาคามีผลแต่ก็ยังไม่หมดกิเลสจนถึงละอวิชชาได้คือสันโดษเบื้องสูงอีก5ได้แล้วยืนถึงความตรัสรู้ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเห็นแค่ในพระอริยสัจเป็นไปในญาณสัญญา3ว่าแต่ละอริยสัจมีจริงอย่างนี้เรียกว่าสัจจญาณแล้วแต่ละอริยสัจเราควรจะทำอย่างไรทุกควรกำจัดอย่างไรสมุทัยควรละอย่างไรมรรคควรทำให้เกิดและเจริญอย่างไรนิโรธควรทำให้แจ้งอย่างไรนี่จึงละกิเลสเครื่องร้อยรัดที่ติดอยู่กับโลกให้หมดสิ้นไปโดยเด็ดขาดเป็นสมุทเฉดประหารเป็นลำดับไปอย่างนี้ก็จะถึงธรรมกายอรหันต์ในระดับที่ละสันโดษเบื้องสูงได้อีกก็กลายเป็นละสันโดษสิ้นได้ทั้งหมดนี่ก็ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์
ตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกรณีปกติสาวกเป็นพระบัติเจ้าพุทธเจ้าในกรณีปรารถนาเป็นพระบัติเจ้าพุทธเจ้าของเป็นบารมีให้มากขึ้นไปอีกเมื่อบุญบารมีเต็มปรมัตถบารมีแล้วก็จึงตรัสรู้เป็นพระบัติเจ้าพุทธเจ้าส่วนพระสัมพันธุพุทธเจ้าโดยในอยู่นั้นแต่ว่าระยะเวลาการบำเพ็ญบุญบารมีก็ยาวนานให้อีกเพื่อสั่งสมบุญบารมีในระดับพระสัมพันธุพุทธเจ้าแม้สัมพันธุพุทธเจ้าก็มีอยู่3ระดับระดับปัญญาธิกะโพธิสัตว์ระดับศรัทธาธิกะโพธิสัตว์ระดับวิริยะธิกะโพธิสัตว์ขึ้นไปอีกการบำเพ็ญบารมีก็จะต้องบำเพ็ญบารมีมากขึ้นเพื่อสั่งสมบุญให้แก่กล้าเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีไปตามระดับจึงจะละสันโดษสิ่งได้โดยเด็ดขาดเป็นสมุทัยบาปแต่ทั้งหมดนั้นอยู่ที่เจตนาความคิดอ่านทางใจที่ปฏิบัติละกิเลสเองในภพที่คอยพุ่งสอนถ้าภาษานักปฏิบัติในสายกรรมกายพุ่งเครื่องเติมตามซึมซาบกดเป็นสวมซ้อนร้อยไส้คือไส้นิโรธดับรับขาดตอนซ่อนหายเข้ามาในทางความเห็นจากนิโรธนี้เป็นวิชาใจสูงที่เวลาปฏิบัติแล้วก็ต้องหยุดในหยุดกลางหยุดต่ำหยาบหยาบีความปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงผู้เห็นและเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์คือธรรมกายที่ละกิเลสเองแห่งทุกได้โดยเด็ดขาดเป็นสมุทเฉดประหารก็เป็นไปโดยในอย่างนี้แต่ให้เข้าใจว่าทั้งหมดจะต้องเจริญปัญญาเห็นแยกในสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงคือเห็นทุกข์กษัตริย์สมุทัยนิโรธมรรคกษัตริย์ตามความเป็นจริงรวมเป็นละสัญโยชน์สิทธิ์ได้โดยเด็ดขาดเป็นสมุทเฉดบาปนั่นจึงถึงพระอรหันตผลตามระดับคุณธรรมที่ปฏิบัติได้ทีนี้ถ้าพูดไปอย่างนี้ที่เป็นรายละเอียดทางดำเนินไปการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจึงต้องถึงปฐมมรรคมรรคกิจมรรคปัญญาจึงจะถึงธรรมกายโคตรภูพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์และถึงตรัสรู้ทุกท่านปฏิบัติที่จะบรรลุคุณธรรมสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ต้องตรัสรู้นะตรัสรู้คือรู้เองเห็นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงทรงชี้ทางให้เท่านั้นแต่การปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นต้องทำเองนี่เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถโกนินาโถตุสิยะอัตตาคือตัวเราอัตตาหิอัตโนนาโถเราเป็นที่พึ่งแห่งตนก็เอากายมุ่งปฏิบัติเพื่อเข้าถึงคุณธรรมโดยอาศัยบาปฐานคุณความดีของมนุษย์เรียกว่ามนุษย์สัจธรรมปฏิบัติเพื่อเข้าถึงเทวธรรมอาศัยคุณธรรมในกายทิพย์ทิพย์ละเอียดปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพรหมธรรมถึงพรหมธรรมเข้าถึงรูปประพรมยาวรูปประพรมละเอียดเข้าถึงอรูปประพรมอาศัยรูปประพรมปฏิบัติให้ถึงคุณธรรมอรูปประพรมอย่างละเอียดจนละเอียดยิ่งจะถึงธรรมกายความจริงถึงธรรมกายยังปฏิบัติเข้าถึงความรู้เห็นได้แต่ราดใดที่ยังละสัญญาที่เป็นเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกยังไม่ได้หมดโดยเด็ดขาดเป็นสมุทเฉดบาปก็ยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ทุกคนเพราะฉะนั้นต้องละกิเลสไปตามระดับขั้นเรียกว่าสัญญากิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกได้โดยเด็ดขาดเป็นสมุทเฉดบาปเป็นลำดับไปดังที่ได้ชี้แนะมาแล้วนั้นไม่ได้ชี้เองนะชี้ตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสแสดงไปเราต้องปฏิบัติไปตามนี้นะซึ่งกล่าวโดยรวมปฏิบัติตามอริยมรรคในองค์แปดที่พระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์ลงในศีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขานั่นเองเห็นแจ้งในสภาวะธรรมไปจนถึงเห็นแจ้งในพระอริยสัจสี่เป็นปัญญาสามคือสัจญาณเห็นว่าแต่ละสัจจะมีจริงอย่างไรกิจญาณแต่ละอย่างนั้น
ควรจะทำอย่างไรทุกข์ควรจะกำจัดอย่างไรสมุทัยควรละอย่างไรนิโรธควรทำให้แจ้งอย่างไรมรรคควรทำให้เกิดและเจริญขึ้นอย่างไรนี่แหละปฏิบัติไปตามลำดับที่เรากำลังดำเนินอยู่ย่อลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญาจึงจะเป็นที่พุทธิมุตติญาณลักษณะเป็นลำดับไปอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่เหลือวิสัยเพราะถ้าเหลือวิสัยก็ไม่มีคนบรรลุคุณธรรมในประวัติการมาพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแต่ไม่ได้สอนใครแต่ถ้าอรหันต์บุคคลปฏิบัติตามคำของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออริยมรรคที่องค์แปดนั่นก็ถึงความตรัสรู้เองตามระดับองค์ธรรมที่ปฏิบัติและปฏิบัติได้ตามรอยบาทของพระองค์จบแล้วครับผมสาธุครับแจ้งแจ้งโอเคนะอันนี้ให้เข้าใจนะที่เราปฏิบัติไปตามนี้นะไม่ใช่ไปซีซั่วไม่ใช่นะไปอย่างนี้นะท่านมาแล้วมหาสุขพูดมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมมีไหมโยมหาธรรมหาชินพัฒน์ชาติถามนี่พอเข้าแล้วนะนี่นั่งอยู่เนี่ยนี่พอเข้าแล้วนั่นแหละนี่ชัดเจนจ้ะนี่กำลังจะเข้าแล้วครับก้าวไปเดี๋ยวถึงก้าวเองนี่พอต้องก้าวคือกำลังก้าวถึงพอต้องก้าวชัดเจนจัดแจ้งฮะชัดเจนจัดแจ้งฟังแล้วเหมือนจะได้บรรลุแล้วครับแต่ต้องปฏิบัติก็คุณจะได้แล้วคุณฟังก็จะไม่ขนาดนี้ชัดเจนดีสามคือนี่แหละมันว่าอย่างนี้แหละไอ้ตอนพูดไปทักไม่ได้ทักเดี๋ยวจะงั้นไปที่ถูกเลยลงทางตอนนี้เริ่มเข้าความแก่แล้วเลขเก้าขึ้นมาแล้วเก้าสิบแปดเห็นไหมแล้วในเวลาเดียวกันกล่าวธรรมะมาสองที่นะโยมรู้เปล่าเมื่อกี้นี่พูดและสอนผู้ที่วัดปากน้ำพอสิเจริญรุ่นสอนเสร็จก็มานี่มาทันตรงนี้พอดีมาทันพอดีกับคุณนายด็อกเตอร์พอดีเลยมาตรงนี้เอาที่ไหนครับผมขอแสดงความยินดีด้วยก่อนอื่นเอาเจริญชัยมงคลทางการศาสนาท่านหน่อยเดี๋ยวนะขออ่านนะต้องอ่านอ่านที่อ่านที่อ่านเอาอ่านเลยวันนี้เจ้าวาดดีใจมากเอาวันนี้เจ้าวาดดีใจมากเลยเนี่ยลองเจ้าวาดได้เป็นดอกเตอร์อาจารย์เป็นจบเอกทั้ง3นะ1นักธรรมเอก2ปริญญาเอก3ปริญญาเอกเอกทั้ง3จบหมดแล้วโยมจบหมดแล้วจะปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์พระศาสนามากที่สุดซึ่งพระอาจารย์ก็ทำมาตลอดชีวิตของท่านอยู่แล้วและจะกระทำต่อไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยให้ปริญญาบัตรนี้แก่พระปิฎกโกศลปราโมทปโมทิโตใจสมบุญเพื่อแสดงว่าสำเร็จการศึกษาเป็นพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนามีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการตั้งแต่วันที่25เดือนเมษายนพุทธศักราช2561ชยันโตโพธิญาณโมเลสักยานังนันทิวัตโนเทวันตวันวิชยโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอัปปราชิตปัลลังเกปัทวิโภคะเรอภิเสเก
ท่านกล่าวในหลายสักนี้ท่านบอกอย่างนี้ทุกทีอนุโมทนาด้วยนะมีเอาเตรียมสารีจิกรรมมาไหมครับได้เตรียมสารีจิกรรมมาไหมเครื่องสารีจิกรรมฝาไม่ได้ยินจะยินแต่บ้านไหนครับอะไรครับพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็เป็นล่ามที่นี่ดีกว่าเป็นล่ามที่นั่นหน่อยเขาพูดชัดนะแสดงว่าใบเนี่ยต้องเปลี่ยนใบนะลำพองของใบตอนที่ปิดนะโอ้ยไม่เป็นไรสามีกรรมก็เป็นโยมใช่ไหมที่ปิดนะโยมจะทำสามีกรรมจะจะพูดเตรียมที่ขอขมาไว้อยู่เตรียมที่ขอขมามามีใช่ไหมมีแล้วได้เลยก็เอาวันนี้เลยเอาวันนี้เอาพานมาแล้วเอาพานมาทำอะไรมันเสร็จเลยพวกนี้เตรียมได้กันว่าไงนะป๋าได้ยินที่ประเทศได้ชัดเจนว่าได้ครับได้ครับต้องซื้อเครื่องเสียงใหม่ใครจะทำใครอาจารย์ประเด็นปิดอบรมพระกรรมฐานทุกครั้งเผื่อพลาดพลั้งไปด้วยกายวาจาใจจะได้ขอขมาไม่เป็นกรรมนะครับนิมนต์พระภิกษุทำสามีจิกรรมก่อนป๋าอารัธนาทำอันนั้นใช่ไหมจิกรรมใหม่ทำคืนนี้เลยแล้วมีไหมล่ะมีครับมีก็ทำไปใครทำใครจอมยิงหมู่ป๋ายิงไปเรื่อยๆนิมนต์พระภิกษุผู้พอรับการทุกข์อารัธนานั่งด้านนี้ครับหยิบอาสนะมาครับนั่งมาตัวป๋ามานั่งบนด้านนี้ครับทุกคนไม่ต้องอาสนะนั่งนั่งพื้นโพรงเลยครับทั้งหมดไม่ต้องอาสนะนั่งพื้นโพรงน่าจะพอเพียงพออาจารย์อยู่ตรงนี้ร่างกายทำใช่ไหมเป้าหมายเอาดีแน่นี้แล้วนะครับทำอาจารย์ไม่ต้องหลอกให้อาจารย์พระมหาอาจารย์พระมหาพิสิทธิ์เองก็ได้ขอเข้ามาสามีจิตกรรมหลวงป่าด้วยอาจารย์เจ้าคุณด้วยทั้งสองเป็นเจ้าคุณไหมเจ้าคุณนั่นนะอาจารย์ครับผมเชิญเข้ามา